สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u c h ชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองในการนะครับเกี่ยวกับมุมมองในการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับการกินได้นอนหลับนะเป็นความสุขที่เรียบง่ายนะครับแต่ว่าสําคัญนะคนที่กินไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ยกำลังถูกความทุกเล่นงานนั่นเองนะถ้าไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคนะที่กินไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ย ต้องบอกว่าการกินได้นอนหลับเนี่ยเป็นความสุขที่เรียบง่ายนะความไม่มีทุกข์ก็คือกินได้นอนหลับง่ายนั่นเองและที่สําคัญนะครับเวลาเรานอนหลับเนี่ยนะแล้วเ,เราหลับได้สนิทนะหลับได้ค่อนข้างยาวนานนะก็จะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายนะครับทำให้ร่างกายเนี่ยได้ซ่อมแซมส่วนซึกหลอระหว่างวันนะครับที่นําร่างกายนี้นะไปประกอบ กิจการงานนะประกอบสัมมาชีวะนะประกอบสิ่งดีๆนะประกอบอคุณงามความดีนะครับหรือว่าบางท่านก็ใช้ฝึกฝนปฏิบัติธรรมนะก็คือใช้สังขารร่างกายนี้เองนะครับมันทุกเช้านะครับยามที่เราตื่นขึ้นมานะตื่นเช้าขึ้นมาลืมตาตื่นขึ้นมาเนี่ยนะครับสำคัญเลยนะครับสังเกตที่จิตจิตจะเริ่มออกไปรับรู้อารมณ์นะครับแล้วก็คนที่นอนหลับเนี่ยพอตื่นมาใหม่ๆส่วนใหญ่แล้วจิตมันจะฟุ้งออกไป คือมันไปรับรู้อารมณ์นะถ้ามันไม่รับรู้อารมณ์มันก็จะไปที่ความคิดนะแล้วโดยมากบางทีถ้าเราสังเกตมันไม่ดีนะครับมันก็จะเกิดความฟุ้งซ่านอยู่ที่ความคิดนั่นเองมาจาะคิดไปเรื่องในอดีตนะฟุ้งไปในอนาคตนะอาจจะคิดถึงเรื่องอดีตนะทั้งดีไม่ดีฟุ้งไปในอนาคตถึงความห่วงวิตกกังวลก็ได้เพราะฉะนั้นสําคัญนะครับเวลาเราตื่นเช้าลืมตาตื่นขึ้นมาเนี่ย อย่าปล่อยให้ใจฟุ้งซ่านนะครับอย่าปล่อยให้จิตใจนี่มันมีอาการแบบนี้มันจะบั่นทอนนะทำให้จิตใจเป็นคนที่ไม่เข้มแข็งนะมันไม่มีกําลังนะครับเมื่อเราตื่นขึ้นมาเนี่ยนะครับรู้ตัวนะให้รีบหาที่พึ่งที่ยึดเกาะให้จิตใจนะนั้นก็คือว่ามีสติสตินะก็ระลึกรู้พัตนรัยนะเช่นอ่านะ จากระลึกถึงพระพุทธเจ้านะพระธรรมนะหรือพระยสงเรียกว่ามีพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสตินั่นเองนะเช่นบางคนนะครับตื่นมาเช้าเช้าเนี่ยก็จะแวะไปที่ห้องพระก่อนนะไปไหว้พระสวดมนต์นะหรือว่าบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้มีห้องพระนะครับก็จะมีหิ้งพระนะบางทีหิ้งพระเนี่ยพอเปิดประตูห้องออกมานะก็พบเลยนะเราก็สามารถเห็น,นพระพุทธรูป นะทั้งพระพุทธรูปนะหรือว่าในรูปสมมุตินะครับนะของพระอริยสงฆ์ทั้งหลายนะที่เรามีอยู่ในหิ่งพระนะก็ทําให้เราเกิดพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติได้นะครับมันยามตื่นเช้าเชาเนี่นะไม่ควรจะนอนนะพลิกไปพลิกมาแล้วปล่อยให้จิตฟุ้งซ่านนะหรือบางท่านเนี่ยตื่นมาแล้วเนี่ยนะครับนอนไม่หลับเนี่ยนะเราก็สวดมนต์ในใจ นะก็บริกรรมพุทธโธธรรมโมสังโฆไปเรื่อยๆนะครับก็บริกรรมไปนะให้จิตมันคุ้นนะครับนะเกิดพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสตินะครับแล้วก็ถ้ามันจะหลับไปก็หลับไปนะก็นอนให้อิ่มให้เพียงพอนะเมื่อตื่นเช้ามาเนี่ยนะก็อย่าให้จิตมันฟุ้งซ่านนะตั้งแต่ตื่นเช้าลืมตาตื่นขึ้นมาเลยอย่าปล่อยจิตฟุ้งซ่านนะเพราะว่ามันมีโทษมันทำให้จิตเนี่ย เรียกว่าไม่มีพละกําลังนะมันจะไม่มีความตั้งมั่นนะไปทํากิจการงานอะไรเนี่ยมันก็จะฟุ้งซ่านได้ง่ายนะวันตื่เช้าเช้าเนี่ยนะต้องรีบหาที่พึ่งนะที่ยึดเกาะให้ใจกันนะคือพระตรตัสใจนะครับหรือบางท่านเนี่ยตื่นมาตอนเช้าเชานะมีเวลานะก็จะแบ่งไปสวดมนต์ไหว้พระเลยก็ได้นะหรือว่าเดินจงกรมนั่งสมาธิก็ได้นะ หรือบางท่านเนี่ยไม่มีเวลานะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับนะแค่เดินผ่านหิ้งพระเนี่ยนะตั้งมือพนมนะขึ้นมาระลึกถึงนะพุทธเถรคุณธรรมคุณสังฆคุณนะหรือสวดบทย่อๆนะยามที่ไม่มีเวลาเนี่ยก็ถือว่ามีประโยชน์นะครับได้พุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสตินะแต่ถ้าเกิดใครมีเวลาเยอะหน่อยนะยังเป็นช่วงเช้ามืดอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถจะเดินจงกรมนั่งสมาธิได้ นะเพื่อให้จิตเนี่ยนะเกิดพละกําลังนะเพราะว่าสมถาากรรมฐานเนี่ยก็คือจิตนิ่งนะจิตไม่ฟุ้งนั่นเองนะครับแล้วพอจิตนิ่งนะจิตไม่ฟุ้งเนี่ยมันก็มีกําลังนะก็สามารถใช้ปัญญานะมองปฏิบัติภารกิจนะการงานทั้งหลายนะตั้งแต่เรื่องของการประกอบสัมมาชีวะสัมมากรรมตะนะการงานชอบนะอาชีพชอบนะทั้งหลายนะครับ แล้วในระหว่างวันเนี่ยนะครับแล้บางทีเรามีเวลาว่างนะผมก็จะทําอยู่บ่อยครั้งใน้บางทีว่างจากการทําคลิปนะหรือว่าว่างจากการทําการงานนะครับนะบางทีผมจะชอบเดินนะเหมือนคล้ายๆเดินในที่กว้างๆหน่อยนะประมาณยาวสักประมาณ6-8เมนตะรหรือกว้างประมาณสัก 1- 2เมตรนะครับก็เดินเหมือนออกกําลังกายนะครับแต่มีสติอยู่ที่เทา้า ก็เดินกลับไปกลับมาเนี่ยนะบางท่านอาจจะเรียกว่าเดินจงกลมก็ได้นะ๋ยวผมเรียกว่าเดินสติแล้วกันนะพอเดินถึงระดับหนึ่งนะเมื่อจิตรู้สึกว่าเออมันสงบนะมันรู้สึกว่าเอออยากนั่งสมาธินะมันก็นั่งสมาธิได้นานนะการนั่งสมาธิก็นั่งให้ตัวตรงหลังตรงนะครับนะอย่านั่งหลังงอนะนั่งแล้วก็เรียกว่ากายตรงดํารงสติให้มั่น นะเมื่อเราทําสมาธิไปเรื่อยๆนะเราก็จะทําให้จิตมันนิ่งจิตมันนิ่งก็เป็นจิตที่ไม่ฟุ้งซ่านก็จะเกิดความสุขนะใจก็จะวางความเป็นกลางได้นะจากความสุขสงบนะในสมาธิก็สามารถวางเป็นอุเบกขาได้นะใจเราก็จะไม่เร่าร้อนนะจากสิ่งต่างๆภายนอกอะ่ะที่มันไม่เป็นไปในทางที่ดีนะมันมีความพลิกผัน แอบบวนไปในทางร้ายข่าวร้ายต่างๆนะครับเพราะถ้าเราไม่ทาแบบนี้นะจิตเราเนี่ยนะมันฟุ้งซ่านไปในอดีตบ้างอนาคตบ้างนะมีความขุวงกังวลวิตกหวาดกลัวนะเรื่องต่างๆนานา,นา,นาคือข่าวที่มันเข้ามาเนี่ยนะครับนะเราก็คงอางต้องติดตามนะแต่ว่าอย่าติดตามมากเกินไปมันทําให้จิตตกได้เพราะจิตตกเนี่ยโดยเฉพาะผู้คนที่ไม่ สามารถฝึกฝนจิตใจตัวเองได้อ่ะนะยังไม่สามารถที่จะเจะเริญสมถะและวิปัสนาได้ไงน,นะครับนะมันก็ทําให้จิตตกพอจิตตกเนี่ยนานๆเข้ามันไม่ดีนะฮะมันก็จะเก็บไปบางที่นอนไม่หลับนอนไม่ดีนะหรือว่านอนแล้วมันตื่นมาก็ฟุ้งซ่านหนักเข้าอีกนะก็กลายเป็นว่าตื่นมาเนี่ยนะครับบางทีไม่มีใครอ่ะ นะไม่ถือว่าตื่นมามันกนะ็มองซ้ายมองขวาก็ตื่นมาคนเดียวก็จะไม่มีใครก็ฟุงซ่านหนักอีกนะฟุงซ่าบางทีมันคิดไปในแง่ลบอกุศลน,นะคิดเรื่องร้ายก็กลายเป็นจิตเอ่อจิตตกนะน,นัน,นเข้าสะสมมากๆเข้ามันก็กลายเป็นโรคซึมเศร้าซึ่งเป็นกันมากนะครับในยุคสมัยนี้โดยเฉพาะยิ่งมีตัวแคตตาลิสต์นะตัวเร่งเราเนะอย่างวิกฤตภายนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นวิกฤตเรื่องของสารสุข นะเชื้อโรคแล้วก็วิกฤตทางเศรษฐกิจการเงินนะเพราะนั้นสำคัญนะครับอันนี้มาคุยกันในมุมมองมูลาการที่เกี่ยวกับเรื่องของการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับสําคัญนะครับนะถ้าเราไม่อยากจะเป็นคนที่จิตฟุ้งซ่านนะจิตตกนะกลายเป็นพวกซึมเศร้าเนี่ยแล้วสุดท้ายต้องไปพบจิตแพทย์นะผู้ป่วยซึมเศร้าเราเนี่ยเราค่อยมาฝึกฝนจิตเนี่ย นะฝึกฝนการทําสมาธินี่ยากนะฮะเพราะว่าบางทีมันเกิดการเสียหายของสมองไปนะมันไม่เหมือนคนปกติธรรมดานะเป็นเพราะว่ามันกินไม่ได้นอนไม่หลับมันนานเกินไปนะมันทําให้สมองเนี่ยมีส่วนเสียหาย นะการรับส่งข้อมูลเนี่ยมันเสียหายนะสมองก็เหมือนออฟฟิศนะที่ให้จิตไปทํางานนั่นเองนะครับอันนี้สําคัญนะจึงมาชวนคุยกันในคลิปนี้นะครับว่าตื่นเช้าลื่มตาตื่นขึ้นมาอย่าปล่อยใจปุุงซ่านนะครับให้รีบหาที่พึ่งที่ยึดเกาะนะในใจพระรตาตรัยนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับนะได้มีโอกาสนะฝึกฝนน้อมนําพระราตายเข้ามาสู่จิตใจนะครับนะเป็นผู้เจริญในศีลในธรรมนะก็แกวคาดปลอดภยัย จากทั้งโรคระบาดแล้วแขวงแกรปลอดภัยจากวิกฤตทางเศรษฐกิจการเงินนะครับดำรงชีวิตตนเองเนี่ยอยู่บนวิถีทางสายกลางจะปลอดภัยตามที่ผมเล่าให้ฟังนะครับเราก็ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงนะด้วยความรู้ความเข้าใจนะไม่ใช่ใช้เศรษฐกิจพอเพียงเพราะว่า,วาไปกดข่มมันเอาไว้ไม่ใช่นะเป็นเพราะว่าใช้ด้วยสติปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงต้องใช้ประกอบกับวิถีทางสายกลางต้องใช้ด้วยสิปัญญา ความรู้ความเข้าใจนะก็จะนำพาชีวิตเนี่ยให้มีความพอเพียงนะแล้วก็ให้ปลอดภัยนะให้รอดพ้นจากวิกฤตทางเศรษฐกิจกนะต่างๆได้นะครับนะจะต้องอใช้ให้เป็นนะใช้ด้วยสิปัญญานะครับนะไม่ใช่เป็นการไปลักษณะเขาเรียกว่ากดข่มเอาไว้นะใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ